ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเกรด A เนื้อเน้นๆเม็ดโตเคี้ยวหนึบหนับหวานธรรมชาติขนาด500กรัมเพียงถุงละ239บาทพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อในราคาเพียง478บาทแถมส่งฟรีไปเลยอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวใหญ่ค่ะเมื่อวานนี้น่ะนะคะช่วงสายๆก็มีข่าวๆนี้กันออกมาผ่านทาง Twitter กันท่านผู้ชมนั่นคือข่าวนะคะของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามุกเขาไปโพสต์ไว้ใน Twitter ค่ะบอกว่าเคยมีเพื่อนไปทำงานที่พรรคก้าวไกลค่ะแล้วโดนคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรเนี่ยจ้องหน้าอกไม่หยุดจะทวงคืนสนามหลวงแต่มารยาททางสังคมพื้นฐานเนี่ยยังไม่มีเลยมันจะโอเคเหรอ#เมืองที่คนเท่ากัน#แต่มีคนละเมิดคนอื่นโอ้โหแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ใน Twitter อย่างมากมายเลยทีเดียวปรากฏว่ากับทวิตที่ว่านี้นะคะก็ทำให้คุณวิโรจน์ค่ะมาทวิตตอบกลับนะคะบอกว่าผมตกใจมากและต้องขออภัยที่ทำให้เพื่อนของคุณมุกไม่สบายใจและเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่คุณมุกเนี่ยกังวลแน่นอนครับผมยินดีที่จะชี้แจงถึงความบริสุทธิ์ใจของผมเพื่อให้คุณเพื่อนของคุณมุกนั้นได้สบายใจพอจะบอกช่องทางการติดต่อเพื่อนคุณมุกให้ผมทราบได้ไหมครับปรากฏว่าโอ้เรื่องราวนี้นะคะต้องถึงขนาดที่ว่าพรรคก้าวไกลต้องออกมาแถลงขอโทษเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะโดยทางด้านของพรรคก้าวไกลนะคะได้ออกมาแถลงขอโทษนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพรรคก้าวไกลระบุเลยว่าแม้หลักฐานจะไม่ชัดเจนในกรณีของคุณวิโรจน์เนี่ยถูกกล่าวหานะคะว่าจ้องหน้าอกไม่หยุดเนี่ยนะคะแต่ว่าพรรคก้าวไกลค่ะก็ออกมาขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเนี่ยนะคะมีเนื้อหาเนี่ยระบุเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าพรรคก้าวไกลได้มีการเปิดคลิปหลักฐานกล้องวงจรปิดความยาวประมาณ5นาทีนะคะเพื่อเห็นว่าคุณวิโรจน์เนี่ยยืนคุยอยู่กับบุคคล3คนด้วยกันโดยทางตรงเนี่ยนะคะที่เป็นทางเข้าออกของพรรคก้าวไกลนั่นแหละค่ะแล้วก็คนที่เป็นประเด็นก็คือผู้หญิงที่สะพายย่ามสีขาวซ้ายสุดผู้หญิงที่สะพายย่ามสีขาวซ้ายสุดคนไหนเอ่ยในภาพเนี่ยมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะวันนี้ก็มีลงภาพเอาไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะคือแม้ว่าหลักฐานจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าทางพรรคเนี่ยต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและพรรคยืนยันว่าพฤติกรรมคุกคามทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ค่ะก็ปล.มีปล.ไว้ด้วยบอกสามารถดูคลิปได้ประมาณนาทีที่30นะคะนาทีที่30นี่คือ30วินาทีนะเป็นต้นไปที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าถูกคุณวิโรจน์เนี่ยจ้องหน้าอกนะคะภาพมันไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่เลยเนี่ยท่านผู้ชมคือภาพจะออกมาในแนวเนี้ยนี่นะคะเป็นภาพนะคะที่ถูกถ่ายทอดกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านของพรรคก้าวไกลแล้วค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยพอพรรคก้าวไกลก็ออกมาแถลงขอโทษนะคะคุณมุกค่ะก็ทวิตอีกครั้งนึงบอกว่าเรียงไทม์ไลน์แล้วก็คือโพสต์เหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยโดนคนจากก้าวไกลโจมตีทันทีเลยว่าเป็นนางแบกแต่พอส่งเรื่องเนี่ยเข้าพรรคมีการลบเนื้อหาโจมตีทิ้งแล้วก็ทางพรรคก็หายไปก็คาดว่าคงจะไปพูดคุยกันตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยคนของพรรคก็โทรมาบอกว่าเปิด CCTV แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้ยอมรับว่าเข้าใจผิดไปเองทางนี้ปฏิเสธและคุณวิโรจน์เองจะขอโทษถ้าทำให้ลำบากใจทั้งนี้โอเคไม่ติดใจอะไรแต่ว่าไม่ยอมรับในข้อเสนอของทางพรรคที่ว่าให้ยอมรับว่าเข้าใจผิดไปเองและไม่มีการเจรจาอะไรต่อคุณวิโรจน์เนี่ยมีการพูดคุยกับผู้กล่าวหานะคะตอนเวลาประมาณ 15:18 คือต่างฝ่ายต่างยืนยันในเรื่องของตัวเองซึ่งคุณวิโรจน์ก็บอกว่าไม่ได้ทำแต่ว่าก็ขอโทษถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทางคุณมุกเล่าแล้วก็ไล่เลียงนะคะช่วงไทม์ไลน์ในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่อประเด็นนี้และทางพรรคก้าวไกลเองเขาก็เอา CCTV นี่แหละค่ะมาลงนะคะพร้อมกับเวิร์ดดิ้งว่าผู้กล่าวหาเนี่ยนะคะยอมให้สังคมได้ตรวจสอบผ่านคลิปซึ่งก็ไม่ได้มีการตกลงกันตามนั้นและก็ไม่ได้มีการให้ความยินยอมต่อเวิร์ดดิ้งที่ว่านี้ส่วนที่มีปัญหาเนี่ยนะคะไม่ใช่ CCTV ค่ะแต่ว่าเป็นการเอาคำพูดเนี่ยมายัดปากคนอื่นและในเรื่องเดิมเนี่ยก็ยังยืนยันตามนั้นทั้งสองฝ่ายผู้กล่าวหาก็ยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้ขึ้นจริงและฝ่ายคุณวิโรจน์เองก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่จบลงด้วยประการฉะนี้นะคะท่านผู้ชมคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันค่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะบอกก่อนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนำนี้เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็น2ซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซองซะให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะคะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่ยแหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจานมากยิ่งขึ้นเอาไปทำเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้โหรับรองว่าอร่อยนะคะแซ่บๆแล้วก็นัวๆอย่างแน่นอนแนะนำเลยสำหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะ2ซองวันนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ